ันชีทีวี DIY นี่ใช่พบกับเรา2คนเป็นประจำนะคะทุกวันพุธเวลา 3:00 น. ถึง 3:30 น. ค่ะทางช่อง Very Tuition 85และ56เหมือนเดิมใช่แล้ววันนี้ค่ะเรามีอะไรมาแนะนำอันนี้ต้องขอแนะนำเลยวันนี้เปิดประเด็นเลยใช่เพราะเล่มนี้จะฮอตสุดโอ้ฮอตมากมีคนแบบบอกว่าช่วยไปหยิบมาให้หน่อยสิแล้วเธอของซื้อของขายไม่ได้ไม่ได้มันร้อนจริงๆอ่ะอุ้ยร้อนอ๋อร้อนขนาดนั้นเลยเหรอร้อนเนาะใช่อยากดูอยากดูมันร้อนยังไงอยากเปิดเพราะว่าข้างในนะคะเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูเป็นไงดีมากไม่มีอะไรเลยโป้มันไม่มีอะไรเลยโป้หนูจะให้เปิดดูอีกหนึ่งอันนี่เปิดนั่นไงนั่นไงเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วว่าทำไมถึงฮอตทำไมถึงบอกว่าเป็นที่ต้องการของทุกๆคนเดี๋ยวอ่านชื่อหน้าเล่มนิดนึงทุกเกอร์พินอัพเกิลใช่แล้วค่ะก็เป็นแบบรวบรวมสาวๆเซ็กซี่ที่อยู่ในนี้เดี๋ยวเราดูก่อนนะว่าเอ๊ะมีใครน่าสนใจอันนี้ได้ไหมอุ๊ยอันนี้ได้ว่ะอันนี้มาชอบรูปแบบใช่ชอบแบบนี้ฟุ้งๆแบบนี้มันน่ารักมากเราอยากได้ผมอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้อุ๊ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่เดี๋ยวนะไปดูกันแอนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสบายจับหน่อยสบายมากๆเทียบหลุดออกมาจากในหนังสือโอ้โหใช่จริงๆด้วยอันเดี๋ยวแนะนำตัวเลยดีกว่าเดี๋ยวให้ทักทายคุณผู้ชมนิดนึงสวัสดีค่ะก็แอนนะคะมาจากหลุดมาจากหนังสือพินอัพโอเคเดี๋ยวนั่งก่อนกูตกใจจริงตกใจจริงหรือเปล่าใช่อันนี้พี่อะไรใช่ไหมคะใช่ค่ะถ่ายนานหรือยังแอนอย่างเงี้ยถ่ายมาก็หลายเดือนแล้วหลายเดือนแล้วใช่ไหมฟีดแบบเป็นไงเพื่อนทักว่าโหหนุ่มๆอะไรเงี้ยมาทักไหมก็จริงๆมันเหมือนแบบเป็นอารมณ์ขี้เล่นมากกว่าเนอะมันไม่ได้เซ็กซี่ขนาดนั้นเพราะมันเป็นฟุ้งๆหน่อยมันก็เท่ๆหน่อยอะไรเงี้ยชอบแบบนี้ก็มีคนชอบเยอะด้วยเนาะใช่ค่ะก็บางคนก็บอกว่าเออก็ไม่โป๊ดีแต่ผู้ชายก็จะมีแซวบ้างแบบเฮ้ยกระโปรงอย่างเงี้ยเป็นผิวไงเงี้ยไม่ได้แบบเดียวมันผิวต้องซื้อเอาให้ได้ความพิเศษของเล่มนี้ค่ะก็จริงๆอะค่ะคือพินอัพเกิร์ลมันจะเป็นเหมือนมีในลูกเกอร์ใช่ไหมมันจะมีใช่ค่ะมันจะมีเหมือนแบบเป็นพินอัพอะแค่หน้าเดียวอันนี้ก็เลยรวมสาวๆทุกคนมาอยู่ในเล่มนี้เลยใช่จากทุกเล่มเลยที่เคยแบบสอดแทรกเข้าไปเล่มละแผ่นค่ะใช่อันนี้ก็คือเต็มอิ่มใช่คือจะแต่มันก็ยังมีคนที่ไม่ได้ลงเหมือนกันแล้วก็มีรูปที่แบบยังไม่เคยลงใช่ไหมเขาบอกว่าเป็นนางแบบ24คนใช่ไหมของลูกเกอร์อยู่ในนี้ด้วยหุ่นดีแบบนี้ตอนนี้ทำอะไรอยู่คะจริงๆทำธุรกิจส่วนตัวอยู่ค่ะแล้วก็ช่วงนี้ไม่ค่อยได้รับงานเท่าไหร่แต่ว่าถ้าจะติดตามผลงานเนี่ยก็คงเจอกันในชีตเพราะว่ามีถ่ายแอดบ้างถ่ายแอดด้วยอยู่ในชีตเห็นว่าแต่ก่อนเคยแบบอยู่วงการบันเทิงแบบเล่นนู่นเล่นนี่มีผลงานอะไรบ้างแอนเผื่อคนจำได้ก็เคยแบบถ่ายละครแล้วก็มีที่แบบเด่นๆ นะคะก็จะมีถ่ายเรื่องน้ำตาลแดงถ่ายบ้างเลยอ๋อเหรอเอาไปถ่ายน้ำตาลแดงเหรอใช่แต่ว่าไม่รู้จะบอกก่อนว่าใช้1ค่ะแต่ว่าใช้สไตล์อินนะคะเดี๋ยวทุกคนจะแบบแล้วก็นึกอะไรอย่างนี้ใช่ก็เป็นเรื่องของการบันเทิงเนาะก็จะมีนั่นนี่นี่ก็เป็นผลงานช่วงนี้ก็จะเป็นถ่ายแบบสไตล์อินนั้นน่ะหนูนะใช่ไหมหนูได้อยู่นะมาเอกกันมาเอกมือสั่นหนูเลยหุ่นหนูเลยพระเอกกับพ่อน่ากลัวมากตายแล้วนี่เขาฝากผลงานแล้วเธอจะไม่ฝากอะไรให้คนติดตามเราบ้างหรออ๋อลืมอะไรอ่ะเออจะได้มาคุยเผื่อพี่ฝากคุยกับแอนแล้วก็ฝากติดตามผลงานของเราด้วยทาง Facebook นะคะ /chittvdiy แล้วตอนนี้เมื่อกี้เนี้ยก่อนที่พี่แอนจะมาก็นั่งหาข้อมูลอยู่ในชิทใน Facebook มีแฟนคลับค่ะเขาบอกว่าอยากจะให้พี่ๆ2คนอ่ะลองทำกางเกงลูกไม้2ชั้นเอาหรอไม่ใช่ปัญหาเขาไปเช็คมาด้วยเหรอเนี่ยเช็คฉันเช็คตลอดฉันเช็คฉันตอบฉันแบบเออพอจะมีแบบเด็กๆน่ารักน่ารักพูดคุยหวังผลตลอดแต่ไหนๆวันนี้เรามีแอนมาเป็นผู้ช่วยแล้วไม่กลัวคิดว่าน่าจะทำได้ปกติเคยพวกเย็บปักถักร้อยมั้งมั้ยคะก็แอนจบแฟชั่นอยู่แล้วโอ้โหอะไรมันจะตรงขนาดนี้เนี่ยมันไม่ไหวเนี่ยก็อยากทำไม่ทำวันนี้ฉันจะไปไทำได้ได้ได้เดี๋ยวเราจะมาทำกางเกงเลยนะกางเกงลูกไม้สองชั้นอันนั้นเดี๋ยวมาติดตามอุปกรณ์ในเบรกหน้าว่ากางเกงจะออกมาเป็นยังไงนะคะค่ะ